ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะใช่แล้วครับผมวันนี้เรามาทำอะไรดีฮะเราไปแกะงบไอ้หุ้นที่มันวิ่งวิ่งกันคล่องใจมันคล่องใจวิ่งจากอะไรวะตลาดมันแปลกทำไมขนาดตลาดลงแล้วมันยังขึ้นตัวไหนดีครับวันนี้เน็ตเบย์เน็ตเบย์เฮ้ยก่อนไปสวัสดีผู้สนับสนุนแล้วก่อนถูกต้องครับสวัสดีครับก็ได้หุ้น .com ถูกต้องนะครับตอนนี้เอาไว้สแกนหุ้นได้นะครับอีกหน่อยจะสามารถมีเครื่องมืออีกมากมายนะครับมีประตูทะลุมิติไหมใช่ครับก็ไปกดสตาร์ทได้เลยครับผมนะฮะโอเคไปที่สกรีนเนอร์นะครับตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็ถ้าเรายังเพิ่งเข้าใหม่อาจจะต้องไปเกียร์นิวเกียร์นิวก่อนซึ่งก็จะมีไอเดียมาให้ครับผมนะครับก็เอาไปดูได้เล่นได้เลยครับครับหรือสแกนเองกด create ใหม่เลยเทปๆก็ใช่ครับลองเข้าไปดูถูกต้องมีเรโชหลายๆอย่างใช่ทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคใช่ครับโอเคก็พอมาปุ๊บเนี่ยเน็ตเบย์ใช่โอเคอื่นและอื่นเน็ตเบย์นะเน็ตเบย์มันขึ้นจนอื่นเลยนะถูกขึ้นจนแบบไม่อื่นธรรมดาอึ้งเลยอึ้งเลยนะนะครับโอเคครับทีนี้มาดูว่าทำไมมันขึ้นได้ขนาดนี้เฮ้ยอันนี้คือ15บาทปวดหัวแล้วอ่ะอันนี้คือ42บาทขึ้นมา1เด้งตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาคมนะครับก็ถือว่าโคตรเทพล้ำมากนะครับครับผมโอเคเราเกิดอะไรขึ้นจ๊ะกำไรไม่โตดูดิเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยโตตลอดเลยปังปังปังยาวๆเลยนะควอเตอร์ใหม่เพิ่งประกาศโตอีกยาวไปพี่ยาวไปยาวไปนะครับดูงบเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมเห็นว่าส่วนทุนเนี่ยปี5859โตเพราะว่าเขา IPO เข้ามา IPO มานะครับนี่เนี่ยมีน้อยมากแทบไม่มองไม่เห็นโอ้โหปิ๊ดใช่ใช่หางหนูถูกต้องแล้วสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหลักๆก็จะเป็นเงินสดแล้วก็ลูกหนี้นิดหน่อยครับผมนะครับรายเส้นรายได้ก็โตกระจุยตลอดนะครับแปลว่าเขาสามารถหาลูกค้าใหม่ได้ตลอดเวลาฟิกคอร์สน้อยมากเนี่ยดูว่าน้อยไม่น้อยนี่ครับก๊อดมาร์จินเท่าเดิมตลอดแล้วก๊อดมาร์จินกี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละ80ใช่โคตรล้ำโคตรเยอะนะครับขายบริหารผมว่านะโคตรมันเป็นธุรกิจแบบนี้นะใช่เยอะนะพวกสตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพเฟซบุ๊กก็กำไรบางตาทายอย่างเงี้ยแหละใช่นะแต่อันเนี้ยที่มันก๊อดเยอะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมันน้อยมากนะครับโอเคก๊อดอัตรากำไรขั้นต้นที่มันนิ่งๆเนี่ยครับผมแสดงให้เห็นเลยว่าลูกค้าของ NetBay แท้อำนาจการต่อรองค่อนข้างน้อยยาวๆเลยนะเขาแบบอยู่กันยาวเนี่ยคุณขายเยอะขึ้นน่ะแต่แบบคุณไม่เคยลดราคาอะไรเขาเลยมันอยู่ก่อนเลยได้ไหมไม่ใช่นะครับคือเขาเซ็นสัญญาเป็นปีแล้วใช่ครับพวกเนี้ยนะครับก็อดมาดินคงที่เฮ้ยเราก็ยังเคยใช้เน็ตเบย์นะใช่แต่ใช้แวบๆอ๋อใช่ต่อมาพอรายได้เพิ่มปุ๊บเนี่ยเห็นว่าบริษัทครับมันมีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายขายแล้วบริหารนี่ก็คงที่มันดูแบบคงที่แล้วก็ลดลงนะเมื่อเอาค่าใช้จ่ายขายแล้วบริหารเทียบกับยอดขายเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆยิ่งเพิ่มยอดขายกำไรล้วนๆทุกบาททุกสตางค์กำไรทั้งนั้นเอาอีกแล้วดูอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตลอดตื่นโอ้แต่นะครับเจอแบบนี้นะครับขายบ้านขายรถซื้อมาแล้วมันขึ้นมาแล้วปัญหาคือมันจะเพิ่มรายได้แบบเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนได้อีกนานแค่ไหนนะครับก็ต้องไปวิเคราะห์กันต้องไปวิเคราะห์กันต่อไปอาจจะเป็นดูสตอรี่ไปใช่นะฮะคือถ้าเกิดด้วยตัวระบบของเขาครับซึ่งเชื่อมโยงกับภาครัฐต่างๆเนี่ยครับแล้วเขาได้งานใหม่เข้ามาตอนนี้อย่างงานใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นของกรมขนส่งครับพวกงานต่อทะเบียนนะครับ
ต่อไปถ้าเกิดรถทุกคันเอ๊ะต้องต่อทะเบียนผ่านหรือเปเอ้ยออนไลน์หมดแล้วอะไรประมาณนั้นหรือว่าต่อมากุมกับกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ต่อพาสปอร์ตซึ่งไม่รู้จะเกิดไหมไม่รู้จะเกิดไหมเดาเดาเดาเอานะครับโอเคนี่ก็คือเน็ตเบย์แล้วก็ทำไมมันถึงวิ่งแรงเหตุผลหนึ่งก็คือมันไม่มีต้นทุนอะไรแล้วยิ่งรายได้เพิ่มรายได้เพิ่มเท่าไหร่กำไรยิ่งเยอะกำไรโตเท่านั้นเลยครับผมคอร์สมันต่ำใช่คำว่าโคตรลำนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับก็สู้ต่อไปนะครับเน็ตเบย์นะโอเคเราเป็นกำลังใจให้เสมอก็ขอบคุณมากขอบคุณนะครับนะครับผมก็ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ